ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงดาวจันทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นั่นเองนะคะจะแบ่งแยกเป็นราศีในแต่ละคลิปนะคะให้กับทุกท่านเป็นประจำนั่นเองนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะอย่างเช่นเดิมเลยว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมคือทำนายกว้างนะคะ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนมาดูกิ่งฟ้าหลากหลายมากๆเลยนะคะฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะนำมาปรับอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นคุณจะได้รับอาจจะเป็นคำเตือนนะคะพลังงานด้านดีๆกำลังใจกลับไปอย่างแน่นอนนั่นเองนะก็สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นพวกพิอาคาพิกาสโตนนะคะในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าจะมีเป็นตัวเลือกพี่หินมงคลหรือหินนั่นเองนะคะแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าแล้วก็มี KF is extra นะคะกิ่งฟ้าจะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างในใต้ description ใน YouTube เอาไว้เสมอนะคะเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะใครเหงาเบื่อสามารถไปรับฟังรับชมกันย้อนหลังได้เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะเรามาดูดวงเป็นแนวทางดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พี่เน่แล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอีกเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลย Cultivation Be Candid Seven of Pentacles, The Empress, The Sun, Nine of Wands, The Tower, The Lovers, Knight of Pentacles, Eight of Cups, Six of Wands.Seven of Cups, Queen of Swords, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น The Strength ค่ะโอเคพลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะก็คือมันจะมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการจบลงหรือว่าเลิกทำอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่รู้สึกว่ามันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือรู้สึกว่ามันจะเป็นหนทางที่ไปสู่ความสำเร็จสำหรับเรามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะฉะนั้นมันแปลว่าการล้างสิ่งเดิมเริ่มต้นสิ่งใหม่ดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีก็ได้นะคะแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาการไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่มีการทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดผลที่ดีตามมาซึ่งมันเป็นพลังงานด้านที่ดีนะคะแต่ต้องรีบลงมือทำมิฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆความฝันที่คุณแค่คิดเอาไว้แต่ไม่ลงมือทำสักทีนะคะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเอาตัวขี้เกียจออกให้เยอะๆนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยฉันขี้เกียจนะคะท่องเอาไว้เสมอนะคะว่าไม่มีงานไม่มีเงินลำบากนะคะไอ้คิดแบบนี้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เรานะคะให้คุณเองอะค่ะเขาเรียกว่าอาจจินตนาการได้ฝันได้แต่ลงมือทำด้วยให้มันเกิดผลนะคะถ้าไม่ลงมือทำก็เท่านั้นนะคะมันเหมือนเปรียบเปรยว่าโอกาสมันมาแล้วดวงมันเปิดทางให้กับคุณแล้วแต่คุณไม่ลงมือทำก็เท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วพลังงานของคุณน่ะมันไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่มันอาจจะต้องปาดเหงื่ออาจจะต้องลงแรงนิดนึงก่อนที่จะได้อะไรมันมาแต่เชื่อนะคะว่าคุณตั้งใจทำคุณไม่อับจนแน่นอนนะคะไปต่อได้เรื่อยๆแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องวาจาหรือคำพูดหรือการสื่อสารนะคะหรือการติดต่อประสานงานต่างๆค่อนข้างดีนะคะถ้าคุณอยากได้อะไรนะคะเพียงแค่ร้องขอหรือว่าแค่เอ่ยปากนะคะนะพูดจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้มีคนสนับสนุนอุปถัมภ์คุณอย่างแน่นอนนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาแต่อีกหนึ่งอย่างกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าสำหรับชาวราศีมังกรกิ่งฟ้าจะให้คำพูดว่าต้นร้ายปลายดีมันแปลว่าอะไรต้องพยายามก่อนที่จะได้ดีมันเป็นคำพูดเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ดีกว่าเราพยายามแล้วก็ไม่เกิดผลสำเร็จแต่อันนี้พยายามแล้วเกิดผลสำเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้นความเหนื่อยอย่าไปกลัวทุกคนเหนื่อยหมดกิ่งฟ้าก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยนะคะแต่แค่ว่าเราเองอาจจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเป็นกำลังใจสู้ค่ะนะเป็นกำลังใจให้ด้วยให้กันและกันเนาะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Queen of Wands ขึ้นมา Five of WandsPage of Swords, The Chariot, Knight of Swords,
มันจะต้องใช้เวลาจริงๆ Two of Wands พลังงานของคุณขั้นดับแรกนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูจริงนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าเรามาระวังนิดนึงเรื่องการมีปัญหาเรื่องคำพูดคำเจรจาถึงแม้กิ่งฟ้าจะบอกว่าเฮ้ยวาจาของคุณอะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในช่วงนี้นะแต่ถ้าคุณใช้คำพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยทันทีฉะนั้นคิดก่อนพูดนิดหนึ่งแต่พลังงานมันขึ้นชัดเจนว่าช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งอาจจะเกิดขึ้นในองค์กรของคุณหรืออาจจะแปลว่าบางทีเหมือนเวลาเราทำงานประชุมดีเบตอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติอะเพื่อให้หาจุดตรงกลางให้เจอนะคะแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังคือคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่อาจจะเป็นรองจากเราอะไรประมาณนี้หรือรองกว่าเราอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้หรือบางคนอาจจะแปลว่าตอนนี้ต้องไปเทรนเด็กฝึกงานต้องอะไรต้องให้เรามาระวังดีๆเท่านั้นเองถ้าเรามาระวังก็ไม่เกิดปัญหาใดๆอันนี้เป็นแค่คำเตือนอย่าเอาไปกลัวนะคะการดูดวงคือดูอย่างมีสติแล้วก็เป็นแนวทางพอบางคนกลัวอุ๊ยจะต้องเกิดขึ้นหนึ่งนี่อันนั้นคือขาดสติไม่แนะนำให้ดูนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วแบบเกิดสติก็คือการที่เราเอามาปรับอะแดปว่าอ๋ออันนี้เรามาระวังจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นถือว่าเราได้คำเตือนไปแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือคุณมีโอกาสที่จะก้าวกระโดดก้าวหน้ามากขึ้นบางคนอาจจะลาออกจากงานที่เดิมได้ไปทำงานที่ใหม่หรืออาจจะแปลว่าเป็นการจบงานเดิมงานโปรเจกต์เดิมงานที่เราทำมาตลอดไปทำงานแนวงานใหม่นะคะแต่อาจจะอยู่ที่เดิมก็ได้คืออยู่บริษัทเดิมอยู่ที่ทำงานเดิมทำในบริษัทของตัวเองเหมือนเดิมก็ได้เป็นได้หมดแต่เหมือนเป็นการพัฒนาการปรับเปลี่ยนการทำสิ่งใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อยหรืออาจต้องติดต่อประสานงานบางคนอาจจะแปลว่าเดินอยู่ในบริษัทเดินบ่อยมากจนนี้ต้องแบบไปนู่นไปนี่ติดต่อเยอะหรืออาจจะแปลว่าเป็นการโทรสื่อสารหรือว่าเป็นการแชทพิมพ์คุยในโลกสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็ได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นการสื่อสารโดดเด่นแบบสุดเลยนะต้องบอกว่ามากเลยนะคะมีอีกหนึ่งอย่างจะบอกว่าชีพจรรองเท้าเราดีนะคะไฟต่อสู้เราได้รับชัยชนะบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่เหนือคู่แข่งถ้าเราเองทำผลงานของเราให้ดีตั้งใจอดทนกิ่งฟ้าพูดเลยว่าประสบความสำเร็จแน่นอนคือพลังงานนี้มันเหมือนกับว่าไฟแล้วประสบความสำเร็จถ้าเราอยู่นิ่งๆก็เท่านั้นนะคะแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกก็คือถ้าตัวคุณเองอะจะไปทำงานที่ใหม่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือคุณหนีไม่พ้นตัวตนเดิมของคุณหมายถึงว่าอะไรอย่างเช่นคุณไปทำงานที่ใหม่คุณจะแหวกแนวเลยเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นคุณอาจจะเก่งศิลปะแต่คุณจะแหวกแนวไปทำเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารอย่างเงี้ยเปรียบเปรยให้ฟังนะคะทำไม่ได้คุณอาจจะต้องไปทำงานองค์กรใหม่ที่เป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเหมือนเดิมก็ได้อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณเก่งแบบไหนคุณถนัดแบบไหนที่ใหม่คุณเองก็ต้องทำแบบลักษณะนั้นแต่อาจจะแค่เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานบริษัทใหม่เงินเดือนใหม่หรือว่าค่าตัวเพิ่มหรือว่าตำแหน่งที่มันสูงขึ้นเป็นต้นนะคะคือมันหมายความว่าคุณควรเลือกทำอะไรที่คุณถนัดถึงจะดีเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าไปไหนไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเราออกจากงานที่เดิมไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าหนีตัวตนของตัวคุณเองไม่ได้เท่านั้นเองนะคะคือเปรียบไปว่าคุณเก่งยังไงเก่งอย่างนั้นอันนี้ชมเต็มที่ค่ะมอบพลังงานด้านบวกเต็มที่เก่งยังไงเก่งอย่างนั้นค่ะนะสู้ต่อไปค่ะไปขึ้นฐานบุญค่ะคือถ้ามองมุมนึงอันปะอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณ born to be แบบเนี้ยคุณเก่งแบบเนี้ยพรสวรรค์คุณมาแบบเนี้ยคุณหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะต้องเลือกแนวทางที่มันเหมาะสมกับคุณด้วยในเวลาเดียวกันแต่ฐานบุญขึ้นมาดีค่ะมันแปลว่าคุณเองมีแนวทางคุณแน่นอนหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนำพาไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือใครที่หมั่นตั้งใจเพียรพยายามอดทนหรือกระทำดีในรูปแบบต่างๆกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะประสบผลหรือประสบพบสิ่งที่ดีแน่นอนอย่างเรื่องการทำงานแน่นอนนะคะเรียกว่าราบรื่นราบเรียบอย่างแน่นอนถือว่าพลังงานขึ้นดีใช้ได้มากมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การเรียนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียน Temperance ขึ้นมา The World เรื่องการเรียน Four Swords นะคะThe Fool จริงๆไพ่อยากขึ้นดีนะคะไพ่บางท่านอาจจะแปลว่าเป็นการหยุดเพื่อ เหมือนเติมพละกำลังนะถ้ามองอีกมุมนึงแปลว่าจะต้องตั้งใจอ่านให้เยอะกว่าเดิมหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการทบทวนตำราบทเรียนหรือว่าช่วงกำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสที่จะเตรียมตัวไปต่างประเทศก็ได้นะบางท่านอาจจะมีการเรียนภาษาเพิ่มเติมเรียนวิชาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเอามาต่อยอดเป็นได้หมดเลยถือว่าดีทั้งหมดนะคะแต่พลังงานก็ขึ้นว่าอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆอ่ะมันแปลว่าอะไรอย่าขี้เกียจอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็ให้เต็มที่กับมันนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำสำเร็จในเรื่องการเรียนหรือว่ามีโอกาสที่จะ
าจจะคะแนนดีขึ้นสอบผ่านหรือว่าอาจจะแปลว่ามีความหวังในเรื่องการเรียนการศึกษามากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แต่พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็เป็นได้อาจจะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือมีการต้องเดินทางไปเรียนอีกที่หนึ่งนะคะในที่ที่ไกลจากอาจจะบ้านเกิดของเราหรือว่าไกลจากที่เราเคยอยู่บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะเป็นได้หมดเลยนะคะแต่พลังงานขึ้นว่าบางทีบางครั้งมันเหมือนมีการหยุดพักเกิดขึ้นนะคะการเรียนเนี่ยสามารถเป็นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนักเรียนนักศึกษาเสมอไปแต่เป็นสามารถเป็นได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเรียนเพื่อเอาไปสอบเข้าทำงานได้หมดเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้มันแปลว่าจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรืออ่านหนังสือให้อาจจะเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนมากขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะมากขึ้นนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะแต่พลังงานมันขึ้นว่ามันเหมือนมีตัวขี้เกียจเป็นปัญหาเนี่ยแหละคือตัวศัตรูของเราคือตัวขี้เกียจนี่แหละ โอเคเรามาดูเรื่องการงานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Cups ขึ้นมาFour of Wands, King of Wands, Ten of Pentacles, okay, Page of Cups. เรื่องการเงินค่อนข้างดีนะคะแต่หนึ่งอย่างก็คือคำเตือนเลยอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครอย่าไปลงทุนอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงทุกชนิดนะคะให้คิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะว่าสมควรที่จะลงทุนตรงจุดๆนั้นไหมนะคะแต่มองอีกมุมนึงช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดมาจากครอบครัวนะคะหรืออาจจะได้มาจากคนรักหรือได้ของมีค่าของล้ำค่าหรือบางท่านอาจจะได้ของล้ำค่าของมีค่ามาจากความสามารถของคุณเองนะคะบางคนอาจจะบอกว่าของล้ำค่าของมีค่าของดิฉันก็คืออาจจะแปลว่าสอบผ่านหรือว่าอาจจะแปลว่าได้งานที่ต้องการเป็นได้หมดเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้ของที่เป็นของมงคลสำหรับตัวเรานะคะเป็นได้หมดเลยแล้วก็รวมถึงบางท่านอาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินช่วงนี้คุณเองอาจจะบริหารตังค์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่แค่อย่างที่กิ่งฟ้าเตือนอย่าให้ใครมาหลอกหรือมาโกงเงินเราเด็ดขาดนะคะคือคิดดีๆนิดนึงสมมติคุณสั่งของออนไลน์อะไรพวกเนี้ยคือก็ดูนิดนึงว่าร้านนี้ไว้ใจได้ไหมหรือแม้กระทั่งระวังพวกลิงก์ต่างๆพวกพิมิตอะเยอะมิจฉาชีพอะค่ะมันเยอะระวังพวกลิงก์ต่างๆอย่าไปกดเล่นมันนะคะหรือว่าแบบดูดีๆว่าเอ๊ะต้องเขาเรียกว่าต้องตั้งคำถามก่อนคือกิ่งฟ้าจะตั้งคำถามก่อนเลยว่าอีลิงก์นี่มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยคือต้องตั้งคำถามก่อนจะไม่กดลิงก์อะไรที่เป็นความเสี่ยงเลยต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามองอีกมุมนึงบางท่านอาจจะแปลว่าได้เงินมาเพื่อเอาไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจเป็นได้เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงทุนกับพวกเนี้ยค่อนข้างสูงเกี่ยวกับพวกอสังหานะคะแต่บางท่านอาจจะมีการบิวอินปรับเปลี่ยนซ่อมแซมเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่มันไม่ได้เกินกำลังของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าพอปรับเปลี่ยนซ่อมแซมแล้วเหมือนมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้บรรยากาศจะดีขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเรื่องคำว่ามีโอกาสได้ของมงคลจริงๆของมงคลเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบพระหรือเทพอะไรเสมอไปนะคะสามารถเป็นทุกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นมงคลสำหรับในมุมมองของเรานะคะแต่ก็อีกมุมนึงก็มีโอกาสที่คุณจะได้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาจากใครนะสักคนหนึ่งที่เขาให้เรามาหรือเราไปเช่ามาก็ตามดูแหล่งดีๆและอย่ารับของสุ่ม4สุ่ม5อันนี้เป็นแค่คำเตือนแต่ถ้าเราบอกว่าที่นี่ไว้ใจได้หรือว่าคนที่เรารับมาคือไว้ใจได้ก็คือจบนะคะไม่ต้องไปเรียกกับคำทำนายเพราะอันเนี้ยคือกิ่งฟ้าทำนายกว้างอยู่ดีแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนนะคะว่าให้เรามาระวังการที่แบบได้ของมาจากอะไรก็ไม่รู้อะระวังพวกแบบของที่มันไม่ดีเข้ามาต้องประมาณนี้นะคะแค่เรามาระวังนะอย่าเอาไปดวงไปเครียดอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะในเรื่องเงินเรื่องทองกิ่งฟ้ามองว่ามันไปในทางที่ดีมากขึ้นหรือว่ามันโฟลว์หรือราบรื่นมากขึ้นหรือลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นเพราะไพ่ขึ้นดีถูกใจนั่นเองนะคะถือว่าดีเลิศนะคะเรามาดูในเรื่องความรักคนโสดสนิทนะคะ The Wheel of Fortune ขึ้นมา The Moon ขึ้นมามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่มันก็จะมีปะปนเข้ามานะคะมีทั้งคนที่โอเคหรือคนที่อาจจะมาเป็นแบบหวังผลเฉยๆผลเนี่ยเป็นได้หลากหลายแบบนะคะคือเป็นความที่เข้ามาโดยที่ไม่ผูกมัดแค่มาแบบรู้สึกดีต่อกันนู่นนี่นั่นมาคุยมันจะมีเข้ามาค่ะถ้าเราเองไม่ได้แบบต้องการคนที่แบบผ่านมาผ่านไปนะคะเราเองก็คือต้องใช้เวลาพิจารณาแต่ละบุคคลดีๆที่เราเข้าไปจีบหรือว่าคนเข้ามาจีบเราก็ตามแต่มันจะมีคนเข้ามาค่ะเพราะพลังงานขึ้นชัดเจนมากๆมีคนเข้ามามากกว่า1คนถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็ อี
ีกมุมมองอาจจะแปลว่าตัวเราอาจจะมีความกลัวก็ได้เลยทำให้เราเองอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไปเลยมันจะมี2กรณีบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาเปิดรับเข้ามาได้แต่อีกกรณีคือไม่เอาเลยก็คือกลัวไปเลยเหมือนบางคนหวาดระแวงเรื่องความรักหรือเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจหรือว่าเพิ่งผิดหวังจากเรื่องความรักมาเลยทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยขอพักหัวใจก่อนไม่ผิดนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนก่อนเพราะดวงของคุณค่อนข้างทะยานขึ้นในเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นว่าอาจจะมีคนเข้ามาในเชิงว่ามีคนที่เคยรู้จักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหรืออาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าเป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนมีความผูกพันน่ะมันจะเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราเปิดให้เขาเข้ามานะคะหรืออาจจะเข้ามาคุยกับเรามันเนียนคุยกับเราก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะ อยู่ที่ตัวเราตัดสินใจ ขออภัยค่ะอยู่ที่ตัวเราในการตัดสินใจว่าจะให้เขาเข้ามาไหนบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอันนี้เข้าใจก็คือแล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะยังไม่ชัดเจนคือแบบเอ๊ะจะยังไงกันต่อจะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมไหมพลังงานขึ้นคำว่ามันยังเป็นคำว่าสองจิตสองใจอยู่เหมือนจะชัดเจนเหมือนจะให้ความหวังเราหรือเราไปให้ความหวังเขาหรือเปล่ามันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในอนาคตค่อนข้างสูงแต่พลังงานยังขึ้นคำว่าเป็นรักเผื่อเลือกอยู่มันยังเหมือนมีช้อยส์อื่นที่จะเข้ามาฉะนั้นยังคลุมเครืออยู่นะคะแต่มีโอกาสที่จะชัดเจนต่อไปในอนาคตเพราะจริงๆไพ่ขึ้นดีมากๆไพ่ขึ้นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาแต่ไพ่ก็ยังขึ้นว่ายังงงงวยอยู่มันเหมือนกับว่ายังตัดสินใจไม่ได้หรือบางทีบางครั้งอาจจะมีคนเดิมเก่าๆกลับมาจริงๆเค้าเนี่ยตั้งแต่คนที่โสดแล้วขึ้นมาชัดเจนมากๆเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยให้เรามาระวังเรื่องการถกเถียงกันการพูดจาไม่เข้าหูกันการพูดแล้วไม่ถนอมน้ำใจกันนะคะแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนน่ะก็ยังไปจากกันไม่ได้มันยังมีความผูกพันหรือมีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างที่ยังต้องไปกันต่อยังต้องคบกันต่อยังไม่ถึงขั้นเลิกราแต่มันจะมีความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อกันต้องเรามาระวังตรงจุดนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคู่ต้องทะเลาะกันนะคะอันนี้คือเป็นบางกลุ่มนะคะที่อาจจะแปลว่าอาจจะมีโอกาสแบบดวงมันเจอกันพอดีแบบมีเหตุต้องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวอะไรต่างๆให้เรามาระวังถ้าเรามาระวังไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาไม่มีปัญหาใดๆตามมาแน่นอนคือเรารู้แล้วว่าอุ้ยฉันร้อนฉันเขาร้อนต่างคนต่างร้อนไปทำอารมณ์ให้เย็นก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ต้องเคลียร์ให้จบภายใน1วันนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะคะอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติมันมีการเขาเรียกว่าต่างคนต่างคืออาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะคะในเรื่องความรักไม่เราหรือเขาเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆวิบากกรรมจะเข้าหาตัวไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่มันเป็นสัจธรรมแล้วเป็นความจริงเพราะพลังงานขึ้นคำว่าผู้อยู่เหนือวิญญาณพญายมราชเหมือนตัดสินเลยนะคะแต่ถ้ามันมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องกิ่งฟ้ามองว่าขาดกันเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องระมัดระวังตรงนี้คนเราบางทีบางครั้งถ้ามันหมดรักกันจริงๆไม่ใช่ว่าฝืนคบต่อต่างคนต่างต้องเดินออกจากกันแล้วค่อยไปมีคนใหม่ไม่ใช่ว่ามีคบซ้อนในระหว่างที่ยังเป็นแฟนกันอยู่มันก็ไม่ถูกต้องอะนะคะแต่กิ่งฟ้าก็ยังจะบอกเลยว่ามันเนี่ยไพ่ขึ้นดวงอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนมีความร้อนรุ่มในใจยังไงก็ไม่รู้สมองคนที่มีคู่ฉะนั้นช่วงนี้เรามาระวังไม่ใช่ว่าทุกคู่จะทะเลาะกันนะถ้าบางคนบอกว่าอ้อหนูกับแฟนโอเคกันมากเลยเราเข้าใจกันดีใช้สติในการตัดสินปัญหาต่างๆใช้สติในการรักกันกิ่งฟ้ามองว่าผ่านจบไม่ต้องไปซีเรียสนะคะสำหรับคนที่แต่งงานเป็นยังไงคนที่แต่งงานไพ่ขึ้น Two of Cups ค่อนข้างโอเครักกันมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอยากจะมีบุตรมีลูกหรืออาจจะเป็นรับสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายมาหมาแมวปลาอะไรก็ว่าไปหรือนกอะไรเงี้ยดีหมดเลยช่วงนี้เลยบอกว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนที่แต่งงานนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะให้เรามาระวังปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมถามหานะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะหรืออาจจะเป็นเรื่องสภาพอากาศหรือนอนหลับไม่เพียงพอหรือการพักผ่อนที่ไม่ค่อยตรงเวลานะคะเพราะว่าบางทีบางคนทำงานค่อนข้างโอเวอร์โหลดเกินไปช่วงนี้เรามาระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะคืออาจจะแปลว่าสะดุดหกล้มเดินเหินอะไรต้องเรามาระวังนิดนึงหรือบางคนขับรถขับราต้องระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอย่าเอาดวงไปเครียดนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกดังต่อไปนี้ให้ไปทำถ้าทำได้จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณคือบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้
ได้ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ยากไร้ติดเตียงก็ได้หรืออุปกรณ์การแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือทำเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพนะคะศพไร้ญาติต่างๆจะยิ่งดีนะคะทำไปเลยทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จนะคะให้อุทิศส่วนกุศลออกไปแผ่เมตตาออกไปหรือกรวดน้ำลงดินด้วยจะยิ่งดีบทกรวดน้ำหาได้ใน Google บทแผ่เมตตาก็หาได้ไปเลยนะคะคือมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณเป็นการ1คุณได้บุญคุณแก้เคล็ดด้วยในเรื่องสุขภาพของคุณนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนจะต้องเจอแบบนี้นะคะแต่พลังงานไพ่ขึ้นมากิ่งฟ้าก็เลยต้องพูดตามนั้นแต่อย่าเอาไปเครียดซีเรียสว่าอุ๊ยจะต้องเกิดนู่นนี่นั่นอย่าเครียดค่ะดูดวงแล้วเครียดอย่าดูนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอนะสำหรับอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากจะให้คุณทำคือหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างการสวดมนต์หมดทั่วไปกิ่งฟ้าแปะตัวไว้ใต้ description ใน YouTube แล้วเสริมได้พระกระถางเงินล้านได้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้สวดเพิ่มเติมนะคะไปหาสวดดูใน Google ดูได้ก็คือบทหลวงปู่ทวดค่ะไม่ยาวสั้นมากๆสวดทุกวันนะคะก่อนออกจากบ้านถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยวันละ9จบสั้นๆเลยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะไปสวดเลยนะคะแล้วก็หมั่นแผ่เมตตาเป็นประจำให้กับเทวดาประจำตัวของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราให้กับคนที่มีพระคุณต่อตัวเราในชีวิตแล้วก็รวมถึงให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันนะคะจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณเหมือนเป็นการแผ่เมตตาออกไปสิ่งอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดปัญหาจะจางลงไปเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะแปลว่ามีการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมันจะเหมือนมันลายสิ้นไปหรือว่าอาจจะเจอสิ่งดีๆตามมาหลังจากนั้นนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะนอกนั้นมีอะไรจะต้องเตือนไหมสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณงามความดีค่ะไพ่ขึ้นลักษณะนี้มันแปลว่าคุณงามความดีถ้าใครหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีไม่ว่าเป็นรูปแบบไหนก็ตามแต่นะคะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าอะไรที่มันไม่ดีมันจะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งที่มันไม่ดีมาลายสิ้นไปนะคะใช้ความดีในการป้องกันแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจนกระทั่งเราเดือดร้อนเป็นคนดีก็คือเป็นพอประมาณในเชิงคำว่าเดินทางสายกลางเอาแบบว่าไม่ใครไม่ให้ใครมาโดนเอาเปรียบเราหรือเราหรือว่าเราดีจนเกินเหตุจนเกินไปก็ไม่ได้เนาะเอาพอประมาณนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นธาตุไฟสมบูรณ์นะคะจริงๆถ้ามองในมุมนึงคือเขาอาจจะเตือนว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนแต่ถ้ามองมุมนึงก็แปลว่าช่วงนี้คุณไฟแรงสูงนะคะมันเหมือนทำอะไรก็ให้แบบฮึดสู้เต็มที่นะมีโอกาสประสบผลสำเร็จตั้งที่พลังงานไพ่ขึ้นแต่ต้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือเหมือนเป็นบทสรุปให้กับคุณแล้วไพ่ขึ้นชื่อเสียงโด่งดังนี่เห็นไหมชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีนะคะมันอาจจะแปลว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นบางคนอาจจะสร้างตัวตนบนสื่อออนไลน์อาจจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆสื่อโซเชียลต่างๆในการสร้างตัวตนในการทำมาหากินหรือเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ตามแต่ช่วงนี้ค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยมากๆนะคะเพ่งพินิจค่ะหมั่นนั่งสมาธิบ้างนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่พยายามนิดนึงในการดึงสติกลับมาให้ได้หรือถ้าสมมติเราโกรธใครโมโหใครลองไปหาสิ่งอื่นทำคือละจากสื่อออนไลน์บ้างจะยิ่งดีนะคะโซเชียลดีท็อกซ์กิ่งฟ้าทำประจำอารมณ์จะดีขึ้นจริงๆนะคะบางทีเราอยู่ในสื่อออนไลน์พลังงานบางทีอาจจะเป็นแบบพลังงานจากอะไรที่เป็นเหมือนแบบสิ่งลบๆที่อยู่ในสื่อออนไลน์ที่เราอ่านโดยแบบผ่านตาไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามแต่หรือบางทีเราจ้องพวกแท็บเล็ตหรือจอคอมอะไรนานๆมากๆอ่ะมันทำให้สายตามันเหมือนแบบมันล้าหลายๆอย่างมันจะมีผลต่อความคิดต่อสมองเราต่างๆละจากสื่อออนไลน์บ้างไปทำอย่างอื่นที่อาจจะก่อเกิดให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือว่าเราเองถ้านั่งสมาธิไม่ได้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกก็ให้ไปทำเป็นหนังสือวาดรูปวาดเขียนก็ได้หรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขนะคะบางคนอาจจะเป็นการออกกำลังกายเล่นโยคะมันช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็พยายามนอนหลับให้เพียงพอละกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะสำหรับชาวราศีมังกรจริงๆพลังงานของคุณขึ้นดีอยู่แล้วมันอาจจะมีบางจุดนะคะที่อาจจะต้องเตือนแล้วคุณระมัดระวังทำนายค่อนข้างรอบนี้คือกิ่งฟ้าจะพูดเลยว่าเหมือนมีละเอียดยิบย่อยเยอะมากในพลังงานกิ่งฟ้าเลยต้องพูดทั้งหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าขอให้ชาวราศีมังกรมีความสุขมีความเจริญมากๆแล้วก็ขอให้คุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะรอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีนะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แบงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ